รียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวภูริตาอุรุเศรษฐานนท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสตรีวัดมหาวิทยารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้วเกศแก้วพิกุลยี่สุนสีจะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลีจำปีเอ๋ยกี่ปีจะมาพบที่มีกลิ่นก็จะคลายหายหอมจะพลอยตรอมเหี่ยวสิ้นกลิ่นตลกที่มีดอกก็จะวายระคายครบจะเหี่ยวแห้งเศร้าซบสลบไปเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่18ขุนแผนพานางวันทองหนีความหมายของวักทองวักทองที่ยกมานี้อยู่ในเนื้อเรื่องต้อนขุนแผนบุกขึ้นเรือขุนช้างและบังคับพานางวันทองหนีเข้าป่าเพื่อแก้แค้นขุนช้างวักทองนี้เป็นคำพูดของนางวันทองสั่งลาพันไม้บนเรือของขุนช้างก่อนที่จะตามขุนแผนเข้าป่าไปนางวันทองกล่าวว่านางกำลังจะจากเรือนไปแล้วจำต้องจากลาดอกลำดวนเกศแก้วพิกุลอี้สุ่นและจำปีต่อไปนี้จะไม่ได้กลิ่นหอมของไม้ดอกเหล่านี้แล้วและไม่รู้เลยว่าอีกกี่ปีจึงจะได้กลับมาพบกันอีกเมื่อนางไม่อยู่แล้วดอกไม้เหล่านี้ก็คงจะโรยราสิ้นกลิ่นหอมและเหี่ยวเฉาไปความดีเด่นวักทองนี้เป็นบทครวญคร่ำรำพันที่เชื่อมโยงธรรมชาติเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างแยกคายและจับใจกล่าวคือก่อนที่วันทองจะลงจากเรียนไปกับขุนแผนกวีให้นางวันทองพูดสั่งลาพันไม้ต่างๆเสมือนว่าเป็นเพื่อนที่มีความใกล้ชิดผูกพันดังที่เรียกดอกไม้ว่าลำดวนเอ๋ยและจำปีเอ๋ยและการให้ดอกไม้แสดงกิริยาอาการเหมือนมนุษย์ดังคำรำพันของนางวันทองที่ว่าเมื่อนางไม่อยู่แล้วไม้ดอกที่เคยส่งกลิ่นหอมและมีดอกแบ่งบานก็จะพากันตรอมและสลบเหี่ยวเฉาไปเสียสิ้นพันไม้อันแบ่งบานงดงามที่นางวันทองเอ่ยลานี้น่าจะสื่อความหมายแทนความสุขและความรื่นรมต่างๆที่นางเคยได้รับจากการที่ได้อยู่ในบ้านของขุนช้างการสั่งลาพันไม้เหล่านี้จึงเป็นการกล่าวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นบ้านอันให้ความสุขสบายความอบอุ่นและความมั่นคงปลอดภัยซึ่งรวมทั้งความผูกพันที่มีต่อขุนช้างผู้มอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดให้แก่นางการจากสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดความโศกเศร้าและห่วงหาอาลัยวักทองบทนี้นับเป็นบทสั่งเรือนหรือบทครวญคร่ำรำพันก่อนออกจากเรือนที่ใช้ธรรมชาติมาเป็นสื่อในการแสดงความทุกข์โศกอาลัยอาวรณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งและสะเทือนอารมณ์สื่อความหมายอันลุ่มลึกทั้งยังสะท้อนจุดเปลี่ยนในชีวิตของตัวละครที่กำลังจะพรากจากความสุขไปสู่ความทุกข์ที่มิอาจคาดเดาได้บทกลอนนี้จึงตราตรึงใจผู้อ่านตลอดมาจวบจนปัจจุบันขอบคุณค่ะ